ทางเมืองทองเก็บได้ด้วยมาเรย์โรฟี่ให้มาที่ทางดัชกรทองเหลาครับโต้กลับตรงนี้ต้องดูว่าจะสกัดไม่ดีครับก็ทางดัชกรดัชกรพาบอลแบ่งนี้มาก่อนนะครับยืนสกัดต้องแรงครับโอ้โหแต่ว่าคราวนี้เจอฮาริมงคลไปไม่รอดดัชกรยืนประมาณครับยืนบังช็อตสุรัตน์ก็เจอจังหวะที่อาร์ตมาต้องมีเด็กเป็นยองนำเร็ว
ินไปฝั่งโอ้โหว่าทีมนี้พร้อมจะแรงแต่มาเจอลูกแบบนี้ก็หมดปัญญาที่เดิมเลยนะครับก็พอมาโค้งหนีประตูแล้วก็เจียมสามเป็นเสาแรกนะครับมีทำท่าลุ้นอยู่ด้วยนะครับแต่บอลของเราในจังหวะที่ปล่อยบอลออกเท้าไปนะครับแล้วก็ได้เฮกันทั้งหมดครับดาบุญเสกของทีมมือทองเนี่ยเขาเชียร์ทีมเยือนก็ได้เฮกันก่อนแล้วนะครับ